ยการศึกษาในศตวรรษที่21คือการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างรวดเร็วผู้สอนควรให้ความสำคัญและเร่งปรับปรุงหลักสูตรวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการออกไปใช้ชีวิตได้ในสังคมจากกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรือ The Partnership for 21st Century Skill ที่ได้กล่าวในตอนที่ผ่านมาเราสามารถสรุปเป็นคุณลักษณะสำคัญนะคะคุณลักษณะหลักๆของการเรียนการสอนแนวใหม่ครอบคลุม4องค์ประกอบด้วยกันค่ะเพื่อให้ผู้สอนแนะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวิธีการจัดการเรียนรู้ที่บรรยายลดลงและเรียนรู้มากขึ้นวิธีการสอนที่ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้ในการเรียนการสอนคือวิธีการบรรยายโดยการให้ผู้เรียนท่องจำและทำความเข้าใจเนื้อหาโดยมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางหรือ Teacher Center อย่างไรก็แล้วแต่วิธีการสอนแบบบรรยายนั้นไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพเพียงวิธีเดียวอีกทั้งยังเป็นวิธีที่ไม่สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนได้หากผู้สอนใช้วิธีการบรรยายมากเกินไปอาจทำให้ผู้เรียนเบื่อขาดแรงจูงใจและส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วยการจัดการเรียนที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่21จะต้องเป็นวิธีการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจสิ่งที่เรียนด้วยตนเองและสามารถต่อยอดความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ได้ดังนั้นผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบการสอนจากการเป็นผู้รู้ไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนลดการบรรยายลงปรับเปลี่ยนการอธิบายเป็นการออกแบบการสอนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมจัดทรัพยากรการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงใช้สื่อการเรียนการสอนใหม่และไอทีเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์วางแผนลงมือปฏิบัติรู้จักรับฟังความเห็นและการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้คุณลักษณะที่2คือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือที่เราได้ยินคุ้นหูในชื่อของ Student Center Approach นั่นเองค่ะซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานความคิด3ประการได้แก่ 1. ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่าง 2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และ 3. การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาวิธีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นซึ่งก็คือการให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกเนื้อหาการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสนใจมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมของตนเองและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการถ่ายทอดเนื้อหาให้เพียงอย่างเดียวผู้สอนจะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกๆด้านทั้งด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านสังคมและด้านอารมณ์โดยผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้สอนได้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังเป็นวิธีการฝึกกระบวนการคิดทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูงครอบคลุมการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินผลรวมทั้งการที่ผู้เรียนได้รับโอกาสนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์คุณลักษณะที่3ได้แก่การใช้ไอทีในการเรียนการสอนหรือ IT Integrated Learningการใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะข้อได้เปรียบในด้านความยืดหยุ่นของการเข้าถึงเนื้อหาโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่
รวมทั้งการจัดหาช่องทางในการพบปะอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้สอนไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญอื่นๆอย่างไรก็ดีนะคะในทางปฏิบัติผู้สอนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยให้เหตุผลว่าผู้สอนส่วนใหญ่จำเป็นต้องรับผิดชอบการสอนเนื้อหาจำนวนมากภายใต้เวลาที่จำกัดซึ่งอันที่จริงแล้วสิ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนก็คือการมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากกว่าปริมาณของเนื้อหาของผู้สอนที่ต้องสอนในเวลาที่จำกัดสิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องพิจารณาก็คือการเลือกเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญหรือ green content แทนเนื้อหาที่ไม่ใช่แก่นหรือ fat content การเลือกหัวข้อของการเรียนให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนการสอนซึ่งอันที่จริงแล้วการใช้ไอทีในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะผู้สอนสามารถใช้ไอทีซึ่งผู้สอนปัจจุบันมีการเข้าถึงอยู่ตลอดเวลาในการจัดการเรียนการสอนการให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนรวมทั้งนำเสนอหรือถ่ายทอดเนื้อหาทั้งที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจเพื่อที่จะสร้างความรู้ภายในตนเองก่อนที่จะนำเสนอออกมาผ่านเครื่องมือต่างๆทั้งที่เป็นไอทีหรือไม่ใช่ไอทีให้ผู้อื่นได้รับทราบค่ะการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการไอทีจำเป็นต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆครอบคลุมระดับของการนำไอทีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมการเลือกหรือจัดหารูปแบบไอทีที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้กระบวนการในการบูรณาการที่เป็นระบบรวมถึงการเตรียมการที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใช้ไอทีเป็นต้นค่ะคุณลักษณะข้อสุดท้ายคือการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงหมายถึงการวัดและประเมินผลของผู้เรียนในสภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงผู้สอนส่วนใหญ่ยังคงใช้การทดสอบในรูปของข้อสอบเพื่อทดสอบความจำความเข้าใจจากผู้เรียนซึ่งหากนำมาใช้กับวิธีการสอนแบบลดการบรรยายและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรวมทั้งการนำไอทีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพการเรียนรู้จริงแล้วก็จะส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนตามไปด้วยเพราะหน้าที่ของผู้เรียนคือการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แต่หากเกณฑ์อยู่ในลักษณะข้อสอบที่วัดความรู้ของผู้เรียนเท่านั้นผู้เรียนก็คงไม่มีเหตุผลใดในการที่จะเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอนและเพื่อนๆรวมถึงการใช้ไอทีในการเรียนตัวอย่างการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเมื่อนำการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่มาใช้เช่นคะแนนการมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นคะแนนจากชิ้นงานหรือโครงงานหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆผ่านการใช้ไอทีเช่นการสืบค้นและสรุปเนื้อหาผ่านไอทีเป็นต้นอันที่จริงแม้ว่าโลกก้าวสู่ศตวรรษที่21มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ยังคงถือว่าเป็นเรื่องใหม่ซึ่งนักการศึกษาทั่วโลกยังคงให้ความสนใจอย่างไรก็ดีสิ่งสำคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียนและความจำเป็นเรื่องด่วนคงหนีไม่พ้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอนค่ะรวมทั้งการให้ผู้สอนทบทวนหลักสูตรหลักการทฤษฎีรูปแบบวิธีการสอนและการเรียนรู้ที่ได้ทำอยู่และก็มีแผนที่จะทำในอนาคตต่อไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อย่างชัดเจนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ